สวัสดีครับอยู่กับเซนทิปเปอร์ครับเคยกินขนมจีนกับทอดมันไหมครับผมยังไม่เคยปกติกินขนมจีนกับน้ำยาหรือแกงเขียวหวานทอดมันก็กินกับข้าวยังไม่เคยกินขนมจีนกับทอดมันแต่ที่จังหวัดเพชรบุรีขนมจีนกับทอดมันเป็นที่นิยมครับวันนี้จะไปลองกินกันครับมากันที่ร้านนุชทอดมันเจ้าอร่อยเรื่องชื่อของเพชรบุรีครับร้านนุชทอดมันอยู่ในเมืองเพชรตรงข้ามวัดข่อยหาไม่ยากถ้าขับรถมาก็จอดรถที่วัดข่อยและเดินข้ามถนนมาได้เลยครับสามารถโทรมาสั่งโทรมาจองได้ผมไม่ได้โทรจองไว้ก็ต้องรอสั่งออเดอร์ประมาณ20นาทีครับระหว่างรอก็สั่งห่อหมกมากินก่อนได้ครับมีห่อหมกใบยอและโหระพารสชาติจัดจ้านครับพอได้เวลาออเดอร์ผมก็สั่งขนมจีนทอดมันชุดเล็กไป3ชุดน้ำจิ้มก็ถูกยกมาวางที่โต๊ะอีกแป๊บเดียวขนมจีนทอดมันก็ตามมาครับตักน้ำจิ้มมาราดเลยครับอร่อยมากครับขนมจีนกับทอดมันเข้ากันได้ดีทอดมันเหนียวนุ่มรอบนอกบางส่วนมีความกรอบกินกับน้ำจิ้มที่รสชาติกลมกล่อมออกหวานนิดๆอร่อยมากๆผมต้องสั่งเบิ้ลชุดเล็กอีกชุดเลยครับมาเพชรบุรีคราวหน้าต้องแวะมาอีกแน่ๆถ้าใครมาเพชรบุรีก็มาลองชิมกันได้แนะนำครับขอบคุณที่รับชมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ